วัสดีค่ะอาจารย์รัตนมณีหีบมนตรานะคะวันนี้ก็ได้มาที่ชายทะเลนะคะเมืองมุมไบนะคะประเทศอินเดียนะคะเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดียวันนี้จะเป็นวันนะคะคเนศจตุรถีวันสุดท้ายที่ทุกคนจะทำการบูชาวันเกิดพระพิคเนศกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่หลังจากบูชามันเรียบร้อยแล้วก็จะนำท่านลอยลงสู่ทะเลซึ่งเมืองท่าแห่งนี้มุมไบนะคะก็คือจะเป็นติดทะเลนะคะเราจะก็จะเห็นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายๆนะคะก็ยังไม่เย็นมากช่วงเย็นนี้จะเยอะมากเลยนะคะการกระทำพิธีตรงนี้แล้วก็ลอยไปทะเลเหมือนไปกับการส่งท่านนะคะขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณหมอบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ชายทะเลมีชาวฮินดูที่เขานับถือพระพิฆเนศมากันเต็มหาดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังอากาศยังร้อนอยู่ก็คงยังไม่เต็มที่ถ้าเป็นดินเย็นแต่ก็ลมตกแล้วคงจะเยอะคงจะเต็มหาดแล้วก็จะมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่มากๆที่จะนำท่านลงไปลอยน้ำแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วฮะแต่ว่าเป็นองค์ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรือยังไงจะถ่ายลงไปที่สุดกันนะครับสวัสดีค่ะอันนี้นะคะที่ชายหาดของเมืองมุมไบนะคะนี่บรรยากาศตอนนี้เลยเดี๋ยวจะมีการแห่พระพิฆเนศกันนะตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะนี่เลยฟังเสียงทะเลเลยนะมาถึงอินเดียแล้วนะสวัสดีหน่อยชั่วโมงนึงอาจจะไม่เลื่อนเลยน้องทะเลไปเลยนะค่ะกำลังจะนำพระองค์พระพิฆเนศไปลอยน้ำนะคะแบบนี
อนนี้นะคะเมืองมุมไบนะคะที่ชายหาดเนาะมาลงน้ำทะเลครั้งแรกเลยแบบนี้